เฮ้ยอันนั้นดาวอะไรอ่ะเรารู้ว่าคือดาวอะไรดาวตะวันไงเพราะว่ามันส่องแสงสว่างมากกว่าดาวดวงอื่นเหมือนกับตะวันเลยดาวตะวันจะเก็บมันไว้เป็นของตัวเองเลยเนี่ยล็อกไว้ก่อนสุดท้ายแล้วนะในใจของตะวันอ่ะก็มีมานะกับชินอยู่ในใจเสมอฝากหน่อยตะวันสัญญานะว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแล้วก็ตะวันก็สัญญานะว่าเราสามคนจะดูแลกันจนกว่าจะหมดลมหายใจขอบใจมานะกับชินมากนะนายสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนแท้ของเราจริงๆสัญญานะสัญญาสัญญาห้ามทิ้งกันไม่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 ทิ้งกันทั้ง3คนเลยนะดูแลกันและกันให้ดีอย่าทิ้งกันนะครับยายจ้ะยายครับนายบอกเพื่อนจะถ่ายเก่งไงโคตรง่อยมองทำไมรู้ป่ะว่าฉันเป็นลูกใครอ่ะขอโทษนะไม่ได้อยากรู้ตะวันเราจะสอนตะวันให้เก่งที่สุดในโลกเลยโอเคโอ้ยจะป้าอยู่แล้วตะวันมีพวกเรา2คนนะไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นทำให้ตะวันว่ายน้ำให้ได้ให้ได้เลยเอาเก่งที่สุดในโลกไปเลยเออไปเอาไงของคนเราว่ายโอ้ยตะวันเล่นอยู่ได้จะเป็นไม่ได้วันนี้โอเคนะโอเคเดินหนึ่งสองสามตัวแซมันตัวมันละมั้งเฮ้ยคอยตะวันได้ไหมเฮ้ยตะวันจับดีตะวันก่อนคอยเราไว้ก่อนเราตะวันมันฝึกตีขาตะวันเอาขาขึ้นมาไงอ่ะนี่แหละแล้วลองตีดูระวังลองตีขาดูไม่ใช่อันนั้นหน้าอันนั้นหน้าตะวันหน้าเลยโอเคเดี๋ยวตีเลยอย่าเล่นตะวันตะวันถ้าตะวันเอาชนะยายเพ็ญหนีไม่ได้อ่ะตะวันจะเสียใจไหมเขาคงเสียใจแหละแต่ว่าไม่เป็นไรตะวันจะยอมรับความพ่ายแพ้นี่ตะวันคนเดิมปะเนี่ยไม่สบายเปล่า นี่มันคนละคนกับที่เรารู้จักเลยนะเพราะว่าตะวันที่เรารู้จักอ่ะไม่เคยยอมแพ้สักเรื่องแต่มันก็จริงๆนะถ้าเราไม่รู้จักการพ่ายแพ้เราก็จะกล้าแลกทุกอย่างเราต้องสู้เมื่อเรารู้ว่าเรามีโอกาสแต่เราต้องยอมแพ้เมื่อเรารู้ว่าเราเสียเปรียบเพราะว่าถ้าเราดันทุรังกันไปเนี่ยก็มีแต่จะพ่ายแพ้ไปกว่าเดิมโอ้คมโดนใจอ่ะตะวันโตขึ้นมากเลยนะเนี่ยใช่ตะวันต้องรีบโตเฮ้ยไม่สิพวกเราต้องรีบโตเพราะเราจะได้มีชีวิตเอาตัวรอดจากโลกใบนี้ได้เฮ้ยนั่นดาวตะวันขึ้นแล้วจริงด้วยดาวตัวอุ้ยขอบใจจ้ะ
นี่เวลาตะวันมาเคลียร์ให้รู้เรื่องก่อนดิไอชินไอชินพอก่อนไอชินตอนนี้ตะวันยังไม่อยากคุยกับแกใจเย็นก่อนไม่เชื่ออ่ะตะวันเราดูออกนะไอ้นั่นมันไม่จริงใจอ่ะตะวันหยุดหยุดทั้งหน้าทั้งชินเลยเราว่าชินไปสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่าไหมน้าก็ด้วยช่วยเตือนสติชินหน่อยเราสามคนเป็นเพื่อนรักกันนะน้ากับชินเนี่ยควรจะรักตะวันแบบเพื่อนไม่ใช่หรอตะวันเราเข้าใจหยุดสุดท้ายนะห้ามพูดถึงแพทแบบนั้นอีกง้อง้อขี้ง้อไอ้ตัวไอ้ของไอ้ตัวนี่นี่จะสอนอะเคยใช้เหรอชินจะเป็นคนสอนฮะบานาน่าได้ถอดเสื้อมิสเตอร์มิสเตอร์บานาน่าได้ทำการถอดเสื้อการใส่เสื้อจะเป็นการป้องกันไม่ให้คนหนาวจะได้รู้ด้วยว่าด้านไหนเป็นด้านในด้านไหนเป็นด้านนอกป้องกันถูกเฮ้ยด้านไหนวะไอ้พวกมันดูแล้วอะเขาบอกว่ามีหลักฐานนะว่านักเรียนโรงเรียนเราไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นทั้งผู้เสพแล้วก็ผู้ขายเลยนะรู้ตัวแล้วใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับชินไม่มีอะไรวันเดี๋ยวเรากลับมาครับไอ้ชินทำพูดเรื่องแพทตอนนี้เมียพี่โรสักมันจะสวยทำไมอ่ะทำตามที่บอกเฮ้ยมีอะไรกันอ่ะแค่ฝากให้นะดูแลตะวันดีๆหมวดครับอ๋อฉันกับตะวันน่ะซื้อขนมของโปรดมาให้แกนะแล้วก็เติมตังค์ไว้ให้แกด้วยเผื่อแกจะซื้อของอะไรอ่ะใช่เดือนที่แล้วอ่ะเงินยังเหลืออยู่เลยแกกับตะวันอ่ะสบายดีนะพวกเราสบายดีแล้วตะวันก็กำลังเรียนจบมหาลัยด้วยนะเฮ้ยดีใจด้วยตะวันในที่สุดอ่ะตะวันก็ทำความฝันตัวเองสำเร็จไปแล้วเรื่องนึงนะแกเองอ่ะก็ต้องอดทนด้วยปีหน้าแล้วไม่ใช่หรอจะไปได้ออกมาแล้วขอบใจตะวันที่แกบ้านไหนนะไม่เคยทิ้งกันไปแกออกมาเมื่อไหร่อ่ะเราไปเลี้ยงฉลองมือใหญ่กันนี่ชินกลับมาอยู่ด้วยกันไหมเออเอาไหมเฮ้ยงั้นจับฉลากกันดีกว่าใครจะได้นอนโซฟาถ้างั้นถองฉุบเลยมาเร็วๆเดี๋ยวเฮ้ยฟังนะถ้าทุกอย่างมันลงตัวฉันอยากจะชวนตะวันแกนะเราไปอยู่ด้วยกันโอ้ยโตแล้วนะโตแล้วเออไงโตแล้วทำไมวะกอดนี่อ๋อโอ๊ยแน่นไปแล้วแน่นไปแล้วเวลาเปลี่ยน
เราก็ต้องเปลี่ยนลาเชนหาความสัตย์ตั้งแต่วันที่ออกจากคุกอะฉันรู้สึกว่าชื่อชินมันคือชื่อคนคุกในอนาคตอะแล้วถ้าคนอื่นรู้ฉันคงไม่ได้โอกาสดีๆฉันก็เลยเปลี่ยนชื่อฉันอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนใหม่ว้ายยินดีที่ได้รู้จักคุณลาชินต่อไปชินกับมานะเขาก็ต้องมีครอบครัวแล้วตะวันจะอยู่กับใครใครจะดูแลตะวันตะวันเข้าใจที่ยายทำหรือยังลูกยายอ่ะณตั้งใจไว้แล้วว่าณจะไม่แต่งงานจะไม่มีใครจะอยู่ดูแลกันแบบนี้ตลอดไปจ้ะยายผมกับไอ้นะจะไม่มีวันทิ้งตะวันยายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตะวันจะไม่มีวันอยู่อย่างโดดเดี่ยวเลยขอคุยด้วยได้ไหมยายหลับแล้วยายบอกว่าวันพรุ่งนี้ยายจะกลับบ้านเราว่ายายมาไม่ได้เป็นเพราะห่วงตัวเองหรอกจะมาเกลี้ยกล่อมให้ตะวันมีแฟนนะคิดเหมือนกันเลยแล้วยายดูท่าทางไม่ยอมง่ายๆเลยไม่มีทางตะวันจะพูดให้ยายเลิกคิดเองก็ตะวันยังไม่อยากมีแฟนอ่ะน้ากับชินต้องช่วยพูดให้ยายเข้าใจตะวันด้วยนะว่ากว่าเราจะมาถึงจุดนี้กันได้เนี่ยต้องแลกอะไรกันมาบ้างเราสามคนจะช่วยกันดูแลกันไม่ทิ้งกันไปไหนจริงไหมอืมเราจะดูแลตะวันไม่ทิ้งไปไหนเลยพวกเราอ่ะมีทางทิ้งตะวันแน่นอนโคตรเกลียดตัวเองเลยอะขนาดยายโทรมาตะวันยังไม่กล้ารับเลยเพราะว่าตะวันไม่รู้ว่าจะบอกยายยังไงตะวันโกรธฉันมากเปล่าเลยตะวันโกรธตัวเองทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะตะวันเป็นต้นเหตุเองถ้าตะวันไม่บอกให้ทุกคนรับทุนตะวันไม่ชวนทุกคนมาที่กรุงเทพทุกอย่างมันก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้แล้วถ้าตะวันรู้จักเจียมตัวเองสักนิดว่าเป็นแค่เด็กบ้านนอกจนๆอยู่เชียงคานแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอนาคตเรื่องแบบนี้มันก็คงไม่ต้องเกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยตะวันตะวันไม่ผิดเรากับไอ้ชินผิด2คนเองไอ้นาแกไม่เกี่ยวฉันผิดคนเดียวฉันไม่คนสร้างปัญหานี้ขึ้นมาเองชินรู้ไหมว่า
ตะวันรู้สึกผิดมาตลอดเลยนะที่เป็นต้นเหตุทำให้ชินต้องติดคุกอะที่ผ่านมาตะวันไม่กล้าที่จะมีความสุขเลยนะเพราะตะวันรู้ว่าชินต้องลำบากมากแค่ไหนที่ต้องอยู่ในนั้นน่ะตะวันเพิ่งจะกล้ามีความสุขก็ตอนที่พวกเราสามคนได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบเนี้ยแล้วดูสิ่งที่ชินทำดิฉันว่าทุกอย่างมันกำลังจะย้อนกลับไปเรื่องเดิมผมไม่ว่ายังไงเนี่ยความถูกต้องมันก็สู้เงินไม่ได้ฉันก็ไม่อยากให้แกตะวันหรือว่ายายต้องมาเดือดร้อนอีกปัญหาเนี่ยฉันไม่คนผูกเองฉันก็ต้องแก้เองแก้กับตะวันอ่ะกลับไปเถอะชินก็พูดง่ายๆเนาะถ้าชินไม่อยากพวกเราช่วยเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดนี้แล้วด้วยเลิกรักศักดิ์ศรีตัวเองได้แล้วชินแล้วก็ปล่อยให้พวกเราช่วยสักทีเพราะว่าชินชอบทำอะไรเองคนเดียวคิดเองคนเดียวเรื่องทั้งหมดมันเลยเป็นแบบนี้ไงแล้วจะช่วยฉันยังไงคราวนี้เฮียไก่เอาแกตายแน่ไม่ว่าแกจะรอดหรือว่าแกจะติดคุกยังไงมันก็จะหาตัวให้แกให้เจอเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราสามคนต้องช่วยกันตอนอย่าให้ชินหลบหน้าเฮียไก่ไปก่อนจนกว่าเรื่องนี้มันจะเงียบลงขอโทษนะที่สร้างแต่ปัญหาชินจำที่พวกเราเคยสัญญากันไว้ได้ไหมเราจะไม่ทิ้งกันใช่เราจะไม่ทิ้งกันจินใช่ไหมใช่ครับตามพี่มาจะไปก่อนนะตองขอบคุณมากๆนะอัตตาไว้ก่อนนะปิดตายังชินสวัสดีตะวันยังไงอ่ะฉันก็ต้องมาแสดงความยินดีกับตะวันนะวันนี้ของตะวันเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากเลยนะขอบคุณมากนะที่ให้กำลังใจอ่ะคิดถึงตะวันหลังจากเนี้ยพวกเราสามคนเนี่ยคงไม่สามารถทำแบบนี้ได้อีกหลังจากเนี้ยตะวันคงไม่ได้อยู่กับพวกเราเหมือนแต่ก่อนแล้วกลับบ้านไปไม่เจอตะวันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเนาะจริงๆตะวันเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันฉันมั่นใจว่าไม่มีอะไรแยกเราสามคนได้
หลังจากนี้ไม่มีพวกเราสองคนคอยดูแลตะวันต้องดูแลตัวเองดีๆนะนะชินตะวันไม่ได้ไปไหนเรามีอะไรเราก็ช่วยกันได้เสมองั้นเราจะคอยช่วยเหลือกันแล้วก็รักกันแบบนี้เสมอ